ขออนุญาตปล่อยประเด็นคุยต่อไปเนี่ยให้ดูจากตัวเอกสารหลักที่ใช้เพื่อการหารือสาธารณะเนี่ยนะครับซึ่งเราชวนคิดชวนคุยกันว่าในเวลาคุยเรื่องสภาปฏิรูปเนี่ยมองเฉพาะตัวสภาปฏิรูปอย่างเดียวไม่พอต้องมองโดยรวมที่กว้างมองเชื่อมโยงกับการทำงานของเครือข่ายภาคีภาคประชาสังคมที่มีบทบาททำเรื่องปฏิรูปในอย่างยาวนานอยากรับขออนุญาตไล่เป็นลำดับโดยใช้ตัวเอกสารนะครับที่ผมก็ได้แค่นำประเด็นนะเดี๋ยวหลังจากนั้นพอท่านเคยทำเห็นคุณหมอได้ดำเนินการผมก็จะพยายามเขียนสรุปใจพร้อมๆกันเพื่อเป็นการบันทึกและเราพยายามที่จะประมวลทำเอกสารฉบับประชาชนเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะแล้วนำไปใช้ประโยชน์ต่อการออกแบบที่เราคิดว่ายังมีโอกาสที่จะพูดคุยกันอยู่นะครับในประเด็นแรกเป็นประเด็นเรื่องแนวคิดและหลักการสำคัญในการออกแบบจัดตั้งและการทำงานสภาปฏิรูปนะครับตัวสภาปฏิรูปเองควรจะมีสิ่งที่เรียกว่าปรัชญาหลักการการทำงานอย่างไรเช่นนะครับสภาปฏิรูปที่ตั้งขึ้นควรเป็นกลไกสร้างการมีส่วนร่วมทางตรงของประชาชนอย่างกว้างขวางหรือจะออกแบบเป็นลักษณะที่เป็นกลุ่มตัวแทนและทำหน้าที่กำหนดตัดสินใจว่าปฏิรูปจะเริ่มทำอย่างไรแทนประชาชนซึ่งทั้งสองอันต่างกันเลยนะครับในวิธีออกแบบวิธีคิดที่มาของคนและวิธีทำงานในต่อไปอันนี้ก็เป็นหลักการสำคัญเบื้องต้นที่อาจจะก่อนเป็นผู้ชมจุดนะครับเชิญครับก็เหมือนเราไปกล่าวไว้แล้วว่าอันนี้ไปดูที่รัฐบาลเรื่องเองจะไปตามที่เราว่าหรือเปล่าแล้วก็อีกอันหนึ่งที่มีหน้าที่ของเครือข่ายนี่ก็คือเราจะเป็นพาราคอร์นซึ่งก็คงจะเนี่ยก็แบบเนี้ยพูดคุยมีอะไรขึ้นมาเนี่ยก็คงจะเข้าไปเสนอไปทางฝ่ายรูปได้ไอ้ส่วนที่จะลงรายละเอียดที่จะมีส่วนประกอบอย่างไรอะไรต่างๆผมอยากให้ขึ้นแต่ที่ผมอยากจะเน้นก็คือในรูปที่ว่าภาคปฏิรูปเนี่ยถ้าเกิดมีเรื่องนโยบายใหม่ออกมาแล้วไม่ควรจะไปผ่านสภาทุกคนเนี่ยนอกจากจะต้องการเรื่องของมันทุกคนนโยบายแบบนี้จะต้องมีกฎหมายที่เอาเฉพาะกฎหมายไปออกในรูปกฎหมายไม่ใช่ไปคอมเมนต์ในเรื่องนโยบายไม่งั้นมันก็เป็นวนเวียนหน้ามันก็ไม่ออกมาได้ทีนี้ถามนะฮะอันที่สองคือว่ามีคอนทินิวิตี้เองว่าก็เป็นเรื่องซึ่งสภาปฏิรูปที่ต้องคิดว่าจะมีตั้งเป็นองค์กรหรืออะไรต่างๆที่จะทำงานต่อไปได้ในอนาคตซึ่งอันนี้มันไปโยงอยู่กับสถาบันที่มีอยู่แล้วคือสถาบันที่เราเรียกว่าสภาที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจและสังคมผมว่าอันนี้จะต้องมาดูว่าถ้าเรามีเปลี่ยนใหม่เป็นสภาปฏิรูปและสภาที่ปรึกษาให้แก่กำลังอยู่หรือไม่อันนี้ผมคิดว่าผมจะต้องมีเหตุนะครับผมคิดว่าตอนนี้ผมคิดคงจะเสนอพูดถึงแนวคิดก่อนนะครับหลักที่เป็นแนวคิดของสภาปฏิรูปในทางขบวนการชนและการปกครองเน้นหลักของโครงการการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในเรื่องของการจัดการงานเพราะเจ้ารูปธรรมของการจัดการงานอย่างไรผมว่าตัวคนไทยจะต้องมีส่วนร่วมและจากภาคีทุกภาคส่วนที่ร่วมด้วยอันที่สองก็คือตัวสภาปฏิรูปเองผมไม่ใช่เป็นสภาเชิงเดี่ยวที่มีสภาเดี่ยวที่ตรงกลางแล้วก็ได้รับความรับผิดชอบจากผู้ร่วมนะครับสภาปฏิรูปเนี่ยจะต้องรับฟังตามที่ถึงของกลุ่มประชุมที่เขาทำในทางต่อแล้วนะครับเช่นจากภาคประชุมสภาความคิดสภาเกษตรรวมทั้งเครือข่ายเชิงเรียนต่างๆที่ทำงานอยู่ในนิเวศต่างๆที่มีผลกระทบแล้วก็ได้ทำการศึกษาได้จัดการในความรู้มาแล้วอยู่แล้วเพราะหลักคิดของสภาปฏิรูปเนี่ยน่าจะเป็นหลักคิดที่ทำมาจากฐานรากเพราะการทำจากฐานรากเราเชื่อว่าเราไม่สามารถทำได้ไม่มีใครทำได้ใครได้เวลาท่านเพราะฉะนั้นการรู้ควรทำงานต่อเนื่องในระยะเวลาที่พอดีนะครับไม่ได้รีบมากนะเพราะตัวสภาผู้เองถ้าเป็นอย่างนี้ต้องถูกรับรองจากฐานะว่าในคำนึงที่จะออกนะครับมีชื่อการหรือที่ว่าต่อไปที่เรามีคนทำอยู่ต้องถูกเรียกว่าจะต้องทำให้มีต่อเนื่องเพื่อเกิดการขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรมและระยะยาวนั้นตัวการตัวปฏิรูปกับฐานะที่ว่าเนี่ยต้องให้ความสำคัญกับตัวโครงการที่ก็มีอยู่แล้วเช่นอย่างที่ผมเรียนเช่นเรามีสภาเกษตรในระดับจังหวัดเรามีสภาความมีระดับตำบลต้องขยายการทำงานร่วมกับภาคเกษตรให้มากขอบคุณครับและข้อมูลน่าจะรวมถึงการปฏิบัติการและการขับเคลื่อนด้วย
พราะว่าเครือข่ายการปฏิรูปต่างๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องทูตหรือการปฏิรูปนะครับก็ทำกันมานานเพราะฉะนั้นเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือน่าจะเป็นองค์ประกอบจากทุกกลุ่มทุกฝ่ายและเสนอให้มีทุกระดับคือตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่นขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นเห็นด้วยกับพี่ธิดานะครับว่าผมไม่ใช่มีสภาปฏิรูปลอยๆอยู่บนตรงกลางนะแล้วก็ไม่ยึดโยงกับภาคประชาชนอะไรเลยคงไม่ใช่อย่างนั้นอยากเห็นทุกระดับตั้งแต่ชุมชนท้องถิ่นระดับจังหวัดนะครับแต่ในอันนี้ผมคิดว่าหลักการของการขับเคลื่อนก็คือว่ามีเรื่องการปฏิบัติการปฏิรูปทันทีตามคอนเซปต์ของเครือข่ายเดินหน้าปฏิรูปด้วยครับเพราะผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญขณะนี้คือว่าพื้นที่รูปธรรมพื้นที่นำร่องการปฏิรูปขณะนี้เนี่ยเกิดขึ้นเต็มหมดมีเยอะมากนะครับรวมทั้งการเชื่อมโยงพลังทางสังคมหรือว่าการสื่อสารกับสังคมให้ตื่นตัวเรื่องการปฏิรูปนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยผมเข้าใจว่าข้อเสนอที่ไปเชื่อมโยงกับนโยบายผมคิดว่าสามส่วนผมเรียกง่ายๆว่าพื้นที่รูปธรรมพื้นที่ทางสังคมและพื้นที่นโยบายทั้งหมดเนี่ยจะต้องเชื่อมโยงกันครับดังนั้นเนี่ยโดยหลักการครับผมประมาณนี้นะครับครับในเบื้องต้นครับทางเดินหน้าปฏิรูปต้องมุ่งสู่ความเป็นประชาธิปไตยแล้วก็ต้องมุ่งเน้นการเป็นเจ้าของประชาชนเป็นเจ้าของโดยเป็นของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนไม่ควรจะเน้นนอกเหนือให้มีน้ำหนักมากกว่าการมีส่วนร่วมหลักการแล้วก็เน้นไปที่ความเสมอภาคของภาคประชาชนควรหลีกเลี่ยงทำระดับล่างสู่ระดับบนควรหลีกเลี่ยงเพราะว่าภาคประชาชนมีความรู้สึกว่าเราไม่ควรถูกกดทับไม่ควรเป็นผู้ที่อยู่ด้อยค่าในระดับล่างแต่ควรมีความเสมอภาคอันนี้สภาเป็นรูปหลักที่ท่านเห็นด้วยว่าต้องเน้นที่กระบวนการมีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นตัวกลไกตัวคนหรือกระบวนการเพราะต้องมีการมีส่วนร่วมเมื่อไหร่นั่นหมายถึงเป็นเรื่องของประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมที่มันพัฒนาโดยเนื้อหาแล้วก็รูปแบบไปพร้อมๆกันแต่อย่าลืมว่าสิ่งหนึ่งนั่นก็คือมันมีหลักคิดว่าการทำงานครั้งนี้ไม่ใช่แค่ปี2ปีแล้วจบประเทศไทยเราเจอปัญหาที่มันเป็นเรื่องราวแตกตรงไหนมันก็เน่าตรงนั้นดังนั้นสภาปฏิรูปต้องเป็นเรื่องต่อเนื่องนะคะแล้วก็ยั่งยืนไม่ใช่แค่ทำแค่2ปีแล้วจบดังนั้นถ้าไม่มีสวได้มีนิติบัญญัติมีบริหารมีตุลาการได้แล้วถ้าต้องการในการที่พื้นที่รูปธรรมหรือสังคมหรือนโยบายดังนั้นเสียงประชาชนจะถูกรับฟังมาอย่างไรถ้าหากว่าเรามีเลเยอร์ในการทำงานดิฉันอยากให้มีเลเยอร์ในการทำงานว่าสภาปฏิรูปควรมีสถานะและถูกบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับต่อไปนะคะว่านี่คือตัวแทนหรือเป็นเสียงทางตรงจากประชาชนแต่ไม่ใช่สภาปฏิรูปจะมากำหนดนโยบายเองคนที่จะต้องทำเรื่องนโยบายสาธารณะจะต้องมีระดับกลางคือสภาพลเมืองระดับจังหวัดสภาพลเมืองระดับจังหวัดนี้ก็จะเป็นที่รวบรวมของทุกเครือข่ายในการที่นำเสนอประเด็นพัฒนาขึ้นมาเป็นนโยบายสาธารณะของแต่ละพื้นที่ซึ่งมีความแตกต่างกันในเรื่องของภูมิเวทนะคะเสร็จแล้วนโยบายสาธารณะเหล่านี้เมื่อจะถูกผลักดันขึ้นมาที่สภาปฏิรูปจะต้องไปรับฟังที่ชุมชนท้องถิ่นนะคะซึ่งจะเน้นถึงเรื่องของชุมชนท้องถิ่นจัดการตัวเองหมดเวลาแล้วค่ะสำหรับการที่จะบอกว่านโยบายต้องมาจากข้างบนและใส่เสื้อสำเร็จรูปไม่ใช่นะคะวันนี้ต้องพิสูจน์กันหน่อยและในขณะนี้แม้ว่าจิตอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้เรียนขออนุญาตที่จะแทรกนิดเดียวนะคะรองสมานฉันท์มันไม่ได้เกิดขึ้นจริงในพื้นที่นะคะคนที่ลงไปทำเนี่ยไม่มีความรู้ความสามารถในการพื้นที่นะคะอย่างการบริหารการพูดได้เลยทำรองเวทีหรือชั่วโมงเดียวแล้วจบมันไม่ใช่แต่รองในวันนี้นั่นหมายถึงว่าทุกคนในประเทศนี้ต้องรู้ว่าปัญหาที่แท้จริงมันคืออะไรเอาออกมาพูดกันให้ชัดเจนและทางแก้ไขจะเป็นอย่างไรไม่ใช่ประชาชนตกเป็นเหยื่อดังนั้นสภาปฏิรูปเนี่ยมันจะต้องเป็นทางออกของเสียงประชาชนทางตรงที่ถูกหยิบยกขึ้นมาแล้วก็ปล่อยให้กระบวนการทำงานไปดังนั้นสองเรื่องที่ต้องทำนะคะมีทั้งพัฒนาตัวนโยบายสาธารณะจากประชาชนขึ้นมาประชาชนนี่หมายถึงว่าเครือข่ายทุกเหล่าเลยนะคะ
ไม่ใช่ว่าแค่ประชาชนอย่างเดียวฉันมีเสียงแล้วฉันมีอำนาจไม่ใช่ค่ะแต่ท่านหมายถึงว่าเป็นการทำงานร่วมระหว่างภาครัฐภาคธุรกิจภาควิชาการภาคประชาชนเอกชนเข้ามาในส่วนร่วมทั้งหมดนะคะอันที่สองเมื่อมีนโยบายแล้วเนี่ยนะคะมันจะต้องผลักดันให้เกิดความเคลื่อนไหวทางสังคมนั่นหมายถึงว่าเรื่องไหนที่เป็นเรื่องแนวทางปฏิบัติที่เขาคิดว่ามันเป็นปัญหาของท้องถิ่นเขาเนี่ยนะคะควรจะมีการสนับสนุนให้มีการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาใครที่เจ้าของปัญหาคนนั้นลงไปทำข้าราชการหรือภาครัฐอาจจะต้องปรับฐานะใหม่เป็นแค่เพียงโคชชิ่งหรือเป็นที่เลี้ยงสนับสนุนทั้งข้อมูลวิชาการสนับสนุนทั้งงบประมาณแต่คนที่ลงมือทำถ้าจะพัฒนาประเทศไทยให้เปลี่ยนแปลงให้ปฏิรูปประชาชนต้องเป็นคนลงมือปฏิบัติด้วยนี่เป็นข้อเสนอค่ะถ้าไม่กระจายมากนะครับในการปฏิรูปครั้งนี้จะไม่ประสบความสำเร็จนะครับมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการในกระบวนการการปฏิรูปตั้งแต่ฐานรากขึ้นมาตั้งแต่ระดับพื้นที่และในระดับงานเชิงประเด็นในส่วนที่สองก็คือว่าสภาปฏิรูปนะครับโดยหลักคิดต้องมีองค์ประกอบที่มาจากประชาชนทุกกลุ่มทุกภาคส่วนทุกสีเลยเราจะไม่หยิบใครออกถ้าอยากเห็นการปฏิรูปครั้งนี้ประสบความสำเร็จนะครับต้องเอามาทุกกลุ่มทุกสีทุกภาคส่วนเพื่อเปิดพื้นที่การมีส่วนร่วมของการปฏิรูปให้เป็นไปอย่างกว้างขวางและทั่วถึงผมเสนอหลักคิดในเบื้องต้นเพียงเท่านี้ก่อนนะครับข้อหนึ่งข้อสองนะคะว่าถ้าเราจะคิดถึงสภาปฏิรูปในการออกแบบกลไกแนวดิ่งที่ทำงานการมีส่วนร่วมในแนวดิ่งเราคิดสัดส่วนที่มาจากกลุ่มต่างๆเนี่ยสภานั้นมันก็เป็นรูปแบบเดิมเดี๋ยวที่มาของสัดส่วนใหม่ที่มาของคนที่จะมาใหม่รูปแบบของสภาอาจจะไม่ใช่ที่การทำงานที่ทำเกิดการปฏิรูปอย่างแท้จริงเพราะว่าประเด็นของการปฏิรูปมันมีมากมายแล้วบางท่าทางก็มีมากมายที่เราไม่สามารถจะตัดประเด็นใดไปได้ว่าจังหวะที่จะเข้ามาเป็นยังไงฉะนั้นการคิดถึงสภาปฏิรูปในแนวดิ่งแบบนี้อาจจะไม่ใช่คำตอบนะคะแต่ถ้าเราคิดถึงอีกแนวนึงคือกลไกของสภาปฏิรูปที่ทำงานในแนวระนาบแล้วทำให้กลไกของสภาปฏิรูปมีความยืดหยุ่นในแต่ละจังหวะที่ทำงานกับเครือข่ายในแนวระนาบที่มีเรื่องประเด็นการปฏิรูปมากมายเนี่ยอาจจะทำให้เราเห็นกลไกที่มาเนื้อหาทางออกของประเด็นการปฏิรูปที่มีผู้เข้ามีส่วนร่วมในแต่ละวาระของการปฏิรูปเนี่ยต่างกันเพราะฉะนั้นการมีส่วนร่วมในกลไกแนวดิ่งและแนวระนาบเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นคำถามที่โดยเฉพาะต้องกลับไปคิดต่อแล้วก็ฝากท่านผู้ดำเนินการจัดการงานเรื่องนี้ด้วยค่ะเห็นอยู่แล้วว่าจะมีคนเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะพูดถึงประเด็นการปฏิรูปนะครับแต่ผมเชื่อว่าคนในสังคมส่วนใหญ่ 60-70% ยุ่งมากเกินกว่าที่จะมาแสดงประเด็นปฏิรูปแล้วเราจะเอาความมีส่วนร่วมไงคือการปฏิรูปที่เราพูดกันในห้องพูดกันในกลุ่มสุดท้ายจะจบเป็นแค่นี้เปล่าหรือคนอีก20-30%ในสังคมหรือเปล่าและอีก60-70%จะทำยังไงเขาเรียกว่ามีความสนใจใช้รู้ด้วยการจะเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเองว่าออกความคิดเห็นผ่านตัวแทนของเขาซึ่งก็สำคัญนะเพราะว่าผมเชื่อการเงินกับคนไทยยังไม่อินโมเป็นยังไม่สูงมากพอส่วนที่สองเนี่ยคือสถาบันเราก็มีการพูดคุยเรื่องการรู้คือท่านประธานสุริยก็มีประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าจริงๆคำว่าการมีส่วนร่วมในตอนเรียนส่วนก็คือว่าไทยเป็นส่วนของสังคมโลกประชาคมโลกฉะนั้นเนี่ยเรามีนักลงทุนเรามีนักธุรกิจเรามีชาวต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องพอสมควรเลยมีช่องทางใหญ่ที่จะติดตามข้อมูลหรือเคสหรือกรณีตัวอย่างที่ต่างประเทศสามารถมาดูประเทศก้าวผ่านความขัดแย้งต่างๆได้สู่ความเป็นที่การผ่านหรือในประเทศในยุโรปในอเมริกาในเอเชียต่างๆเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นจะต้องให้เขามามีการสนใจแต่ว่าจะต้องมีการติดตามข้อมูลหรือว่าดึงประเด็นต่างๆเข้ามาได้แล้วการติดตามเรื่องของคนไทยแต่ว่าการมีส่วนร่วมของเขาจะลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่เขาจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้มีส่วนร่วมกับคอมเมนต์ต่างๆในแง่ดิจิทัลกับในทางการยืนองค์กรหรือว่าภาคต่างๆให้เข้ามาด้วยในการลดแรงในการของคนไทยแล้วก็ในภาคที่ส่วนกลางแต่ในภาวะปัจจุบันใช่ไหมว่า
ในการปฏิรูปโครงสร้างหรือปฏิรูปกฎหมายสังคมเนี่ยโดยทัศนคติของประชาชนในการออกแบบกฎหมายหรือโครงสร้างเนี่ยมันจะเป็นจะต้องปฏิรูปองค์กรกลไกระบบซึ่งที่วันนี้ปัญหาก็คือกลไกระบบที่เป็นปัญหาความซับซ้อนแล้วก็คลี่คลายไม่ออกในทัศนคติของคนในการจะเข้าไปปฏิรูปหรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นแต่อันนี้หมายถึงภาวะสภาวะที่นี้ไม่ใช่เฉพาะแค่คนที่กรุงเทพคนในต่างจังหวัดก็เป็นแต่ถ้าในแง่แนวราบเนี่ยโดยองค์ประกอบของแต่ละจังหวัดเนี่ยดิฉันคิดว่าถ้าเราจะใช้เวลา2ปีให้มันทำงานอย่างประณีตเนี่ยเราสามารถเราควรจะไปที่จังหวัดเพราะโดยสภาพของจังหวัดเนี่ยทุกคนจะรู้จักกันไม่ว่าจะเป็นจากวิชาชีพหรือองค์กรชุมชนหรือหอการค้าหรือแม้แต่ข้าราชการเขาจะรู้จักกันดีเพราะฉะนั้นถ้าเราจะตอบโจทย์เรื่องการแก้เรื่องรองรองกับเรื่องสลายเส้นสีเนี่ยการใช้กลไกจังหวัดว่าเราสามารถที่จะมีตัวแทนทั้งองค์กรชาชีพหรือเราจะใช้ลักษณะที่เรียกว่าแม้ว่าคนคนหนึ่งที่ไม่มีบทบาทการปฏิรูปเขาทำมาหากินตามปกติเขาก็มีวิธีคิดแบบปฏิรูปเหมือนกันซึ่งอาจจะดีกว่าก็ได้ดิฉันคิดว่ามันอาจจะใช้วิธีการแรนดอมก็คือสุ่มตัวอย่างซึ่งเราก็ไม่เคยใช้แต่ในระบบพนักลูกขุนเนี่ยก็ใช้วิธีแรนดอมคือถ้าเราใช้หลักว่าทุกคนมีสิทธิ์มีสิทธิ์เท่ากันหมดเนี่ยทุกคนก็มีจิตใจปฏิรูปเพียงแต่ว่าโดยสภาพของสังคมในต่างจังหวัดเนี่ยมันไม่เอื้อในการคบคิดทางการปฏิรูปแต่เราควรใช้กระบวนการนี่แหละค่ะสร้างให้คนมีทัศนะในเชิงปฏิรูปเพราะฉะนั้นกระบวนการที่เราประชุมซึ่งแล้วก็จะออกแบบแล้วก็มีกลไกการสนับสนุนการส่งเสริมให้เขามีจิตใจปฏิรูปเช่นว่าถ้าไปจังหวัดเนี่ยเขาก็จะสามารถมีส่วนร่วมแล้วเราใช้ระบบแรนดอมก็คือคุณทุกคนมีโอกาสที่จะเกิดในเรียนต้องมาสัก10-50คนที่ตัวอย่างตัวเลขไม่จำกัดนะคะแต่หมายว่ามันตอบแทนว่าทุกคนมีโอกาสเข้าถึงกันหมดกับตัวแทนองค์กรวิชาชีพตัวแทนองค์กรกลุ่มต่างๆที่มีอยู่แล้วในจังหวัดนั้นแล้วก็ให้กลไกเหล่านั้นนะคะแล้วก็มีตัวแทนของกระทรวงกลางหรือองค์กรฉลาดมีแล้วที่มีเนี่ยเป็นหน้าที่สนับสนุนให้คำปรึกษาให้เขาเนี่ยสามารถคิดเรื่องการปฏิรูปก่อนอันนั้นมาจากจังหวัดทั้ง77จังหวัดและหลังจากนั้นเอาข้อเสนอเนี่ยคือเมื่อเรากระจายไปเพราะถ้าส่งไปที่กรุงเทพโคราชจังหวัดมาไม่ได้มีความยุ่งยากของเขาแล้วก็ใช้งบประมาณมากแล้วเราก็เอาความคิดนั้นมาที่ตรงที่ส่วนกลางในส่วนกลางก็อาจจะมีองค์ประกอบทั้งมาจากตัวแทนกลุ่มต่างๆตัวแทนองค์กรที่มีอยู่แล้วองค์กรอิสระหรือองค์กรการรัฐมนตรีนะคะที่อยู่แล้วหรือวิชาการเข้ามามีบทบาทการรวบรวมความเห็นทั้งหมดแล้วมาออกแบบการปฏิรูปหรือมาออกแบบว่าเราจะปฏิรูปหรือจะมีรัฐมนตรีอย่างไรในทุกๆคือมันจะตอบโจทย์ทั้งทางตรงและทางมีส่วนร่วมและมันตอบโจทย์ทั้งการกระจายอำนาจไปยังท้องถิ่นในที่จังหวัดนั้นซึ่งอันนี้ก็เป็นรูปแบบที่เราไม่เคยทำเพราะนั้นเราลองทำดูนะคะและองค์กรต่างๆหรือตัวเจ้าหน้าที่มาจากสำนักงานเรื่องกฎหมายแล้วก็อยากจะแค่เป็นที่ปรึกษาจะช่วยแค่ยกร่างกฎหมายแต่เราอยากจะให้ทุกส่วนมีส่วนร่วมในความที่เห็นนั้นนะคะแรกเปลี่ยนประเด็นที่ผมเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากสภาปฏิรูปหรือการเดินหน้าในการปฏิรูปคือผมก็จะว่าพวกเราจะต้องทำความเข้าใจว่าถ้าบ้านเมืองเราไม่มีปัญหาเพราะไม่มีการปฏิรูปเราเข้าใจอย่างนั้นนะครับแต่ว่าในอดีตเนี่ยเราคิดถึงการปฏิรูปทั้งการที่บ้านบางทีบ้านเมืองเราเองไม่มีปัญหาแต่เราก็คิดเรื่องการปฏิรูปดังนั้นเนี่ยผมก็จะว่าจากประสบการณ์ที่เราได้ก่อเกี่ยวกับพี่น้องประชากรชุมชนหรือพี่น้องภาคประชาชนเนี่ยผมว่าบ้านเรามีต้นทุนทางสังคมที่เรียกว่าชุมชนหรือท้องถิ่นเนี่ยที่มีความเข้มแข็งอยู่ในระดับหนึ่งดังนั้นกระบวนการปฏิรูปเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในระดับท้องถิ่นหรือสังคมหรือระดับประเทศเนี่ยผมว่าวันนี้พี่น้องประชาชนในระดับพื้นที่ต้องมีส่วนร่วมแล้วก็ต้องเป็นกลไกหนึ่งที่จะต้องอธิบายแล้วก็ทำให้เขาเข้าใจได้ว่าปัญหาจริงในสังคมเราเนี่ยมันคืออะไรถึงแม้ในระดับชุมชนและท้องถิ่นเองก็ตามเพราะไม่งั้นเนี่ยเราไม่รู้ว่าไอ้เราคิดเรื่องปฏิรูปแต่คนข้างหน้าไม่รู้ว่าคุณจะปฏิรูปอะไรกันปฏิรูปยังไงปฏิรูปแบบไหนเพราะเราได้ฟังมาตั้งแต่เริ่มมีการพูดถึงเรื่องการปฏิรูปเนี่ยหลายๆคนก็จะพูดถึงเรื่องการปฏิรูปที่มันเป็นโครงสร้างระดับใหญ่แต่วิธีการรายละเอียดการปฏิรูปเนี่ยยังไม่มีการอธิบายให้ชาวบ้านให้กระบวนการในระดับชุมชนได้รับรู้เลยว่าเอ๊ะถ้ามันมีปัญหาเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยคุณจะปฏิรูปอะไรคุณจะไปทำอะไรให้มันแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันแต่กลับไปเห็นคำหนึ่งที่พูดถึงเรื่องการปฏิรูปทุจริตคอร์รัปชันผมก็เลยสงสัยว่าไอ้คำทุจริตคอร์รัปชันมันปฏิรูปได้ด้วยปฏิรูปให้มันดีขึ้นไอ้คำว่าปฏิรูปเนี่ยเราใช้กับสิ่งที่เรากำลังจะทำให้มันดีขึ้นและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่ไปใช้กับคำที่มันเป็นปัญหาของประเทศชาติบ้านเมือง
ดังนั้นสิ่งนี้ต้องพึงระวังนะครับถ้าเรามีสภาปฏิรูปเรื่องการทำงานเรื่องปฏิรูปเราก็เข้าใจว่าเรากำลังจะทำให้ประเทศนี้หลุดพ้นจากปัญหาที่เกิดขึ้นที่ผ่านมากลไกต้องมาจากระดับที่เป็นต้นทุนที่มีชุมชนที่อยู่ฐานรากเท่านั้นถ้ายังคิดในระดับการแล้วก็ระดับนโยบายอยู่เนี่ยผมเข้าใจว่าการปฏิรูปคงจะไม่ผ่านวิกฤตแล้วก็ไม่ไปถึงจุดหมายที่เราปรารถนาร่วมกันแน่นอนขอบคุณมากครับในส่วนของสภาความชนะคือผมได้ความหมายท่านเนี่ยค่อนข้างเห็นด้วยกับสิ่งที่อาจารย์คุยแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่อยากให้มองข้ามวันนี้เรามีกลไกในการกับเพื่อนที่เป็นองค์กรอิสระไม่ว่าจะในส่วนองค์กรชนหรือเครือข่ายต่างๆที่มีการกับเพื่อนสิ่งที่ทุกคนพูดเหมือนกันหมดไม่ใช่การมีส่วนร่วมนะครับแต่พูดถึงความเป็นเจ้าของการที่ทุกคนลุกขึ้นมาทำเนี่ยมันแสดงออกซึ่งความเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญถ้าจะเกิดในส่วนนี้ก็คือว่าแค่เปิดช่องทางให้มีการนำเสนอผ่านกลไกที่มีอยู่แล้วส่วนนี้ก็จะก็แค่มีทีมหนึ่งเข้ามาร่วมลงมือกันเนี่ยก็จะทำให้รูปแบบการปฏิรูปได้มีส่วนในเรื่องของการกระจายมันอาจจะไม่ใช่ประชาชนทั้งหมดเนื่องจากส่วนหนึ่งเนี่ยเราต้องยอมรับครับว่าก่อนหน้านี้เราไม่เคยเปิดข่าวสารเรื่องการปฏิรูปให้กับคนส่วนใหญ่ได้ทราบเลยเพราะฉะนั้นวันนี้น่าจะถูกผ่านกลไกที่มีอยู่นี่แหละครับไม่ต้องไปยุ่งใหม่ใช้องค์การเดิมที่มีอยู่เดิมเนี่ยในการร่วมการสร้างประเทศครับเพื่อที่จะให้เกิดการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งแก้ปัญหาที่เราติดข้อเข้ากันว่าติดปัญหาการวางความก้าวหน้าของสังคมไทยและวางพื้นฐานในการพัฒนาประชาธิปไตยที่ยั่งยืนสภาปฏิรูปน่าจะมีอำนาจหน้าที่ซึ่งผมจะขอเสนอคร่าวๆนะครับ1กำหนดลำดับความสำคัญและวางแผนปฏิรูปที่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลา1ปีและกำหนดเข้าโครงการปฏิรูประยะยาว2จัดการศึกษาและจัดการองค์ความรู้ในประเด็นที่สภาได้จัดระดับความสำคัญไว้3รับฟังแลกเปลี่ยนบทแถลงสังเคราะห์ข้อเสนอจากผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับแต่ละปัญหานั้นนั้น 4. สนับสนุนและร่วมจัดเวทีถกแถลงสาธารณะโดยร่วมมือกับภาคประชาสังคมและองค์กรชุมชนอย่างกว้างขวาง 5. สื่อสารสองทางผ่านสื่อสารมวลชนเพื่อให้เกิดความเห็นพ้องในประเด็นที่จะร่วมกันปฏิรูป 6.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนที่เดินทางการปฏิรูปเพื่อให้เกิดผลในการปฏิบัติ 7. มีอำนาจหน้าที่ในการเสนอร่างกฎหมายให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติก็ดีรัฐบาลก็ดีและที่สำคัญควรจะสามารถเสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขหรือร่างรัฐธรรมนูญให้แก่คณะกรรมการร่างรัฐด้วยทางนี้เท่านั้นควรจะมีการจัดองค์กรของสภาปฏิรูปอย่างน้อยก็จะต้องมีฝ่ายวิชาการฝ่ายถกแถลงประชุมกลุ่มผู้เกี่ยวข้องฝ่ายจัดเวทีฝ่ายสื่อสารกับสังคมและฝ่ายที่จะสร้างหรือตัดสินใจในเรื่องของข้อเสนอและต่างๆที่จะเสนอไปยังผู้เกี่ยวข้องตามที่เป็นหน้าที่